กี้หมายความว่าไงวะก็ที่มึงได้เป็นกัปตันพอมึงใช้ขาที่3ยิงเข้าประตูพี่เคนก่อนเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอังเดพูดอะไรหน่อยสิก่อนมันไม่ยอมส่งบอลให้ผมไม่ฟังที่ผมสั่งการอะไรทีมทั้งนั้นเลยผมโมโหครับก็เลยหลุดไปนิดหน่อยขอโทษครับพี่เคจริงหรือเปล่าก่อนก็จังหวะมันยังไม่ได้เราแค่ไม่ส่งบอลให้ก็หาเรื่องมันใช่เหรอฮะนี่เธอรู้ไหมว่าพี่ฟังแบบนี้แล้วพี่โคตรเสียใจเลยอ่ะเราอยู่ทีมเดียวกันเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วเรามาทําอะไรกันแบบนี้เพื่ออะไรเนี่ยคิดกันแบบนี้แล้วจะเอาแรงที่ไหนไปสู้พวกนครทองมันนะฮะผมขอโทษครับพี่เคสโอ้พี่ขอแค่นี้ได้ไหมเธอ2คนช่วยเป็นโปรเฟชชั่นอลกันหน่อยได้ป่ะไม่ต้องสนใจว่าใครผิดใครถูกทําแมตช์พรุ่งนี้มันดีที่สุดอ่ะแค่นี้ได้ไหมได้ครับแค่นี้แหละเอาเดงพี่ขอพูดอะไรด้วยหน่อยมันมีเรื่องอื่นอีกใช่ไหมเปล่าครับเรื่องมีแค่นั้นจริงๆ oh, coach yes Kate เมื่อกี้ตกลงมีปัญหาอะไรกันน่ะไม่เป็นไรพูดได้เลยนี่ลูกชายฉันก็อยากให้ทาเขาได้ยินเหมือนกันน่ะ Well the thing is there's a rumor among the playersabout you and Andre. How to say the relationship between the two of you looks more special than that of manager and player. ฮะพูดมาอย่างนี้เลยเหรอไร้สาระมากนิทามันไม่ใช่เรื่องจริงนะลูกอย่าไปเชื่อเขานะเอางี้ไม่รู้แหละโค้ชต้องไปจัดการละถ้าพูดกันลือไปลือกันมาอย่างนี้เนี่ยคนหนึ่งเขานึกว่าเรื่องจริงแล้วมันจะเสียหายไปหมดเลยนะ Yes Kate right away I'll put a stop to this Thank you คู่นี้มันไม่มีอะไรทำกันหรือไงเนี่ยมันถึงมานั่งนินทากันแบบนี้เนี่ยเป็นผู้ชายภาษาอะไรมานั่งนินทาผู้หญิงทาก็รู้แม่ทำงานตรงนี้มาเป็น10ปีไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบนี้เลยนะแม่ใจเย็นก่อนก็ได้มันเป็นไปได้ไหมว่าแม่จะไปทำอะไรที่มันให้สิทธิพิเศษพี่อองเดมากกว่าคนอื่นจนทำให้คนอื่นเขาอิจฉาหมั่นไส้พอเขาทำอะไรไม่ได้ก็เลยเสียมก็เลยหาเรื่องให้คนอื่นไม่ชอบหน้าไปด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่นะแม่ก็ปฏิบัติตัวกับทุกคนเท่าๆกันนะยังก็คงเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับแม่ก็คงมีคนไปเห็นแม่อยู่กับพี่อองเดแล้วก็เอาไปพูดต่อๆจนเป็นเรื่องนี่อองเดกันครับพี่รู้แล้วนะว่าตกลงเขาซุบซิบเรื่องอะไรกันน่ะแต่ว่าพี่รู้สึกไม่สบายใจอ่ะพี่อยากจะถามว่าคือเราสองคนน่ะจริงๆแล้วมันสนิทกันมากเกินไปจริงหรอพี่คิดว่าไงครับว่าพี่น่าต้องถามตัวเองมากกว่าหรือเปล่าพี่ก็ว่าก็เธอเป็นกัปตันทีมอ่ะมันก็ใช่พี่ก็ต้องถามเมียก็ต้องถามเธออยู่แล้วอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานไม่ใช่หรอมันก็คงเป็นส่วนหนึ่งของงานนั่นแหละครับผมว่าถ้ามันไม่มีอะไรมันก็คงไม่มีอะไรครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมอยู่กันตั้งหลายคนทำไมพี่ไม่เข้ามาตั้งแต่เมื่อกี้อ่ะพูดนี้ไปก็ได้นะให้ผมล้อเล่นครับผมว่าที่ผมจะหมายถึงก็คือพี่อาจจะแค่สะดวกคุยแค่ผมคนเดียวหรือเปล่ามันก็ใช่เพราะว่าพี่ก็รู้สึกว่าแล้วยังไงอ่ะจะต้องให้พี่คุยกับทุกคนในทีมไปทั้งหมดเลยเหรอมันก็น่าจะดีต่อทีมมากกว่านะครับพี่ถามเธอว่าเมื่อเช้าที่ทำไปอ่ะเพื่อปกป้องพี่หรอผมแค่ไม่ชอบที่มันไม่ให้เกียรติพี่ครับปัญหาเอาผมมาได้เป็นกัปตันเพราะผมสนิทพี่โถเอ้ยเธอไม่น่าทำลงไปเลยเธอไม่คิดหรอว่าเขาอาจจะแกล้งเธอก็ได้ให้เธอหลุดคนอื่นก็จะมองตัวว่าไม่เป็นผู้นำแล้วก็ทำให้เธอเข้าไปทำร้ายเขาเหมือนเมื่อเช้าเนี้ยก็จริงนะครับถ้าเป็นอะไรมากเปล่าถ้าเป็นอะไรจะได้รีบบอกโค้ชจะหายแล้วครับแผลนิดเดียวครับลุกหน่อยได้ไหมอ่ะมันจะไม่บวมขึ้นกว่านี้ใช่ไหมไม่หรอกครับ